ไอ้เลือกไม้เอาไอ้ครับวันนี้ไอ้ไปเลยใส่เสื้อไปมาจ้าป่ะอันนี้ใส่ชีวิตประจำวันคืออาบคู่มือเนาะแปรงแค่แปรงฟันก็อยู่นี่น้ำเป็นไหลน้ำรสชาติเย็นยืดโอ้น้องแนทสบายดีเด้ออ้าวเรียนหนังสือเก่งๆเด้อเออบายตั้งใจเรียนเด้อปัดเอาแป้งปั่นพุ่นละนิดละน้อยเด้อซอยได้เล็กๆแค่น้อยพอคาบนึงก็เอานะครับผมซอยหลายคนมันหลายคนนะครับพี่น้องมีอย่างหลายก็ได้จะคาบนึงก็เอาเนาะอันนี้เป็นส้นเท้าขมูบอกบอกให้ฟังดูว่าผู้สาวงามภาษาขมูว่าได้ไหนเรียบิงเรียบสุขสบายดีพี่น้องมื้อนี้บ่าวเดชนครพนมกับคุณลุงหยังฮะพ่อตู้หยังตู่น้อมพ่อตู่น้อมอันนี้บ้านหยังเนาะบ้านน้ำพักบ้านน้ำพักเมืองหยังเมืองนานเมืองนานเด้อพี่น้องเด้อแขวงหลวงพระบางโดยแม่นบ่โดยเออมื้อนี้สิพามาเบิ่งนะครับผมแหล่งท่องเที่ยวหรือว่าวิวบรรยากาศตอนแรงๆนะครับผมมองอาบน้ําเออผู้แซ่ดผู้สาวหรือว่าผู้เฒ่าผู้แก่เป็นประเพณีนะครับผมบ่แม่นลามกอนาจารได้นี่ฮะว่าตอนแรงมานี่เพิ่นพากันมาอาบนะครับผมอันนี้เป็นส้นเท้าหยังพ่อใหญ่พ่อขมุขมุเออกมุหรือขมุขมุขมุขอไข่เด้อพี่น้องเด้อนี่ดีเขาเรียกอีกแบบนึงคือส้นเท้าลาวเทิงโดยเนาะเออมันนี่มีเท้าลาวลุ่มลาวลุ่มนี่ลาวทั่วไปอันนี้เป็นลาวเทิงมดเออลาวเทิงนี่อยู่ต่ำสันกลางลาวสูงสีมักอยู่สูงลาวสูงนี่คือหมงเนาะเออเอิ้นแบบลาวๆเฮาคือหมงนะครับผมตอนแรงๆมานะครับผมเพิ่นก็ทางเทิงมันเป็นโคตรหินเนาะเป็นภูมันเจาะน้ำบาดาลบ่ได้เบิ่งเอาเบิ่งเฮาเออมันบ่มีน้ำบาดาลเออเฮาก็อาศัยน้ำห้วยน้ำหนองมันไหลมานะครับผมนี่ครับน้ำไหลมาแบบนี้นะครับผมเออแล้วก็ตอนแรงมาก็ร่วมกันมาอาบน้ำนะครับผมใส่ผ้าใส่แพมานะครับผมบ่ได้แก้ผ้าบ่ได้อนาจารนะครับผมก็มาร่วมกันอาบว่างนี้นี่ดีตัวน้ำตุ่มๆอยู่ผู้สาวโบกมือแน่มาอาบพี่ทั้งพี่เออนี่ครับผมมาเบิ่งชมวิถีชีวิตอันนี้นะนี่เด็กน้อยก็ปลูกผักปลูกหญ้านะครับผมแบบนี้นะครับผมสบายดีเอามาเก็บผักบ่เออแม่ให้มาเก็บเนาะปลูกโหมปลูกผักกาดเขียวปลูกอย่างเนาะมาลิ้นอยู่พี่นี่ดิเพิ่นก็อาบน้ำใช้วิถีชีวิตฮุกสบู่แปรงฟันได้เนาะอันนี้น้ำสะอาดเนาะเออเย็นดีเออพี่น้องมาสิแจกเครื่องนี่แจกหมาเร็วๆมาอาบพี่สิแจกหมาอันนี้ก็เอาของเอาเครื่องมาให้เพิ่นนะครับผมเป็นแบ่งปั่นน้ำใจนะครับผมพอลุงตู่นี้พามาเที่ยวเมืองนานนะครับผมแขวงหลวงพระบางเฮาเด้อพี่น้องเด้อดีๆใช้ชีวิตประจำวันน้ำใส่ได้เนาะพอลุงเนาะมื้อนี้เสี่ยวหมาก็ปากกระป๋องมาแจกเพิ่นเด้อพี่น้องเด้อเอาพอลุงนี่แจกเพิ่นผู้ละป๋องมาเร็วๆมาเอาเออมาแจกเพิ่นนี่ดิพี่น้องพี่น้องเดียวกันนี่แหละไม้ล่ามาเอาอันนี้สิแจกเครื่องเพิ่นนะครับผมซอยเรือกันส่งกำลังใจเพิ่นก็บ่ค่อยมีนะครับผมอยู่ลาวเนาะเออมาพูดอันนี่ไปมาก่อนได้ก่อนเด้อขอบใจเออนั่นแหละซื้อหยังซื้อเน็ตมาซื้อเน็ตโอ้น้องแนทสบายดีเด้ออ้าวเรียนหนังสือเก่งๆเด้อเสี่ยวหยังอันนี้เอาอันนี้แล้วเอาอันนี้หันหน้าไปพุทธมายืนอยู่พี่เอาโบกมือท่านผู้ชมชื่อหยังฮะน้องแสงจันทร์ยับพี่บ่ได้ยินน้องแสงจันทร์เรียนอยู่ชั้นใดแล้วแสงจันทร์ม.1โอ้เรียนเก่งอยู่บ่ เรียนเก่ง เอานี้เนาะเออไปตั้งใจเรียนเด้อไปเก็บผักให้พ่อแม่เอามาเอาเนี่ยผู้สาวอ
เบิ่งสิทอดเกลือเดี๋ยวเด้อพี่น้องเด้อถ้าเพิ่นอาบทำหุ่นเด้อเก็บชมบรรยากาศครับผมวิถีชีวิตซูมเข้าไปเลยเพิ่นอาบน้ำเป็นนั้นนะครับผมบ่ได้ลามกอนาจารเดี๋ยวพี่น้องเด้ออันนี้คือเพิ่นอาบจริงอาบทุกวันนะครับผมน้ำก็สะอาดเด้มาตะพูแต่ผ่าเด้อพี่น้องเด้ออันนี้นะใช้ชีวิตประจำวันเรียบง่ายเด้ออันนี้เพิ่นอายอันนั้นนะเพิ่นอาบไก่อาบแบบนี้แหละอาบอยู่ไก่ก็เขาบ่ได้แก้ผ้าอาบนะครับผมหุกเอาทางในผู้เด้อเอามานี่ไฟมาละได้ดิไฟมาละได้ดิเครื่องนี่มาเอามาเอาได้ไหมผู้สาวว่าเอาไปแจกเพื่อนทางพี่บ่าวนี่นี่ดิบรรยากาศดีวิวดีเด้อพี่น้องเด้อซื้อหยังฮะนางคอนเป็นลาวลุ่มหรือลาวเทิงลาวเทิงขมุขมุเรียนอยู่สันได้แล้วม.2 ม.2 เงินยากจนอยู่บ่ยากจนอยู่เนาะเอาแบ่งปันพลนิดละหน่อยเด้อตั้งใจเรียนเด้อไปไปเฮามาเบิ่งนี่เบิ่งในน้ำนี่อันนี้เขาเรียกว่าน้ำหยังพ่อใหญ่น้ำพักน้ำพักดีๆน้ำพักน้ำพักเด้อพี่น้องเด้ออันนี้เรียกว่าน้ำพักน้ำเป็นพักนะเป็นพักนี่เรียกว่าภาษากลางเอิ้นเป็นชั้นอยู่ลาวเอิ้นเป็นพักเนาะเป็นลืบเป็นพักนะครับผมทางลาวเขาเอิ้นนะครับผมผู้เลี้ยงหมูกับเลี้ยงอยู่นี่เลยเอาหมาเอาบ่เอาแจกมีเด็กน้อยอยู่บ่นี่ดิใช้ชีวิตประจำวันแบบเรียบง่ายนะครับผมสีแค่แปรงฟันอยู่นี่เลยไผอาบก้อนก็ได้เปรียบแล้วบ่ได้อาบข้างหลังกับน้ำขี้ไข่ไหลมาบ่เป็นหยังเนาะน้ำขี้ไข่ก็ดีเอาผู้สาวเอาเบิ่งผู้สาวอาบน้ำพี่น้องใช้ชีวิตประจำวันเอาลงมาเอาเด้อเอาหยังตัว2อันนี้เอาหยังปลากระป๋องปลากระป๋องกับไอซ์เอาหยังเอาไอซ์อีลีบ่เอาไอซ์ได้ดีนะอันนี้บ่าวเดชนครพนมเด้อเป็น YouTube เด้ออันนี้ใช้ชีวิตประจำวันคืออาบคู่มือเนาะแปรงแค่แปรงฟันก็อยู่นี่น้ำเป็นใดน้ำรสสัตว์เย็นจืดโอ้ก็แม่นแล้วน้ำจืดบ่แม่นน้ำเค็มนะครับให้เลือกใหม่ให้เลือกใหม่บ่แม่นทะเลให้เลือกใหม่เอาไอซ์ครับอันนี้ไปเลยไปเข้าให้มือป้าจ๋าป้าเดี๋ยวกันเนาะเอาขอบใจเยี่ยมซื้อหยังก็ซื้อสุกให้สุขภาพแข็งแรงเด้อสุขภาพแข็งแรงคือกันได้โดยขอบใจแบบนี้แหละครับใช้ชีวิตประจำวันนะครับผมวิธีอันเรียบง่ายนะครับผมตื่นเช้ามาลุกเด้อกับบางคนก็บ่อาบน้ํามันหนาวเนาะพ่อใหญ่บ่อาบน้ําส่วนมากอาบตัวแรงมันบ่แม่นโอ้ส่วนมากอาบตัวแรงไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดไห้เนาะแถวนี้มันปลูกมันเด้อพี่น้องเด้อปลูกมันต้นเนาะพอเฒ่ามาอยู่พี่มาบอกเนี่ยมันต้นนี่ใช้เวลาจักเดือนปีนึงมียืดอยู่พี่มะปีนึงประมาณปีนึงประมาณปีนึงมันเป็นหัวเป็นหัวแล้วก็ก้นอันที่บ่าวเดชผ่านมานี่มันคือบ่ได้อยู่เฮือนจักมื้อบ่ได้อยู่แถวลาวเทิงนี่ลาวเข้าไปสิได๋เอาถามเนี่ยไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดเวียกเฮ็ดให้เฮ็ดสวนคือไปคู่มือคู่เวรแท้มาบ่ค่อยเห็นคือตอนแรกคือมาอาบน้ำแล้วมาบ่หมดเด้อก็ยังบ่ยอมรับเด้อว่าเผ่านี่ฮะขยันขยันทำมาหากินเนาะขยันขอให้ร่ำให้รวยเด้อประตูเด้อบ่ฮั่งมีหยังโอ้บ่เป็นหยังคะแนนขยันนะดูดิฮะคนอยู่พอกินนะสักมือมันต้องรวยเอาอย่างน้อยๆพออยู่พอกินพี่ความสุขมันอยู่ที่หัวใจเนาะอยู่นี่ว่าจนก็มีความสุขได้เนาะบ่แม่นบางคนรวยก็บ่ได้มีความสุขอยู่ในหัวใจเฮาพี่เด้อโอเคเอาให้อีกนี่ฮะเอาขอบคุณหลายๆเด้อที่พามาชมคลิปมื้อนี้เด้อประตูเด้อนี่จะพูดงามๆเนาะแล้วล่ะบ่แล้วอาบแล้วเอาไปไสอ่ะนะมาพี่ค่อยสิอาบน้ำ
ไปถึงมันยังเนาะตายยังอะไรแม่ป้าบอกโอ้ยจะเปิดเนาะอีแม่อันคือจังได๋จักจักมาสอนมื้อนี้ค่ะเมาเบียมดจักจอกมดจักจอก18แก้ว18แก้วเซ่ล่ะโอ้เราดีดเบียแล้วก็มาหาสอนเด้อพี่น้องอูน่ะอูน่ะเม็ดเฒ่าเม็ดเฒ่าเว้าเม็ดไหนไหนบ่ได้ยังเปล่าเดี๋ยวจะทีล่าบ่ดิเอานั้นมาให้แล้วเนี่ยกว่าคือบ่นเฮาก็ได้เข้าไปห้อมน้ำนะครับผมเพื่อนอาบน้ำน้ำไหลลงห้องนี่ครับผมไปสู่ลำธารนะครับพี่น้องนี่ครับมันเป็นห้อมเด้อนี่เด้อแม่น้ำพักนะครับผมซื้อมันนี่ดิออกมาหุ่นทางนี่กะมันมองหุ่นทางเด้อพี่น้องเด้อนี่ดิขึ้นมากับเป็นทางใหญ่เลยนะครับผมนี่ดิเพื่อนไปอาบน้ำกับทางลุ่มพุ่นนะครับผมโอเคสาวซื้อหยังซื้อจันซื้อจันอันนี้ไอ้เบ้านี่สิเอามาม้าให้ไปต้มเด้อโดยบ่ถึงบ่มีหยังหลายก็ได้จักคราบนึงก็เอาเนาะโดยอันนี้เป็นซนเผาขมูบ่แม่นแล้วเจ้าเว้าให้ฟังดูว่าผู้สาวงามภาษาขมูว่าได๋ใดเหลียเบงเหลียเบงเหลียเจ้าซื้อจักก็ซื้อจันน้องจันเหลียเบงเหลียถ้ารอดิถ้ารอดิรอกันรอรอกันรอบ่มีคำอื่นโอ้หมู่บ้านในเอิ้นใดหมู่บ้านครับว่าหมู่บ้านก็หมู่บ้านหมู่บ้านหมู่บ้านกมุเนาะนี่นะโอเคเอาหมอเพื่อเด้อเอาสู้เด้อสู้เด้อขอบคุณสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวสิมาเยี่ยมเด้อมือใหม่เด้อมันมืดแล้วโดยแม่ดูนะครับผมเพื่อนก็บ่ค่อยมีอยู่มีกินปลาได้นะครับผมซอยได้เล็กๆน้อยๆพอคราบนึงก็เอานะครับผมซอยหลายคนมันหลายคนนะครับพี่น้องครับผมนี่ครับผมอยู่ดีมีแห้งเด้อแม่เด้อสวัสดีครับเอาสู้มือหน้าสิมาถ่ายทอดบรรยากาศชีวิตประจำวันเด้อมันมืดแล้วมื้อนี้นะขอกลับก่อนเด้อโดยพอเลยเด้อพี่น้องเด้อหลวงพ่อบางนะครับผมมื้อนี้เฮานะครับผมมากินข้าวเปียกนะครับร้านขึ้นชื่อนะครับผมของหลวงพ่อบางนะครับผมเสียงรถสบายดีเอา3ถ้วยเด้อเด้อจ้าเสียงอันนี้ซื้อหารหยังหัวเสียงหัวเสียงโอ้หากระเปียกหัวเสียงเด้อพี่น้องเด้อเพิ่นต้มให้ขายถ้วยเท่าไหร่เอ้ยถ้วย 25,000 ถ้วย 5,000 ต้องเว้าแบบหลวงพ่อบางเด้อพี่น้องเด้อร้านนี้อร่อยนะบ่าวเดชเคยมากินอยู่นะครับผมอันนี้2เดือนแล้วเพิ่งมานะครับผมเดี๋ยวจะลองชิมดูเด้อพี่น้องเด้อคุณเฮ็ดเป็ดตะแซบน้ำลายไหลแล้วนี่นะคนขายกับมักงามเลยหยองเดี๋ยวสิให้กินฟรีเพราะหยองแล้วก็แม่เฒ่าอันนั้นฮะก็แม่ตูนั้นก็มานั่งขายแม่ตูจังเหรอขายเป็ดตูเซ่ว้าเราเอาม่วนเนาะเฮ้ยเพิ่นเด้อเฮ็ดแบบธรรมชาติเลยเนาะไม่ใช้แก๊สเบิ่งเอาพี่น้องเอ้ยเพิ่นบ่ได้ใช้แก๊สได้นี่นะหน้าหนาวคงโอเคแต่หน้าร้อนนี่ไม่โอเคน่ากินมากเลยนะครับผมโอ้ร้อนๆเลยพี่น้องอันนี้ไม่ได้ใช้แก๊สเด้อเพิ่นใช้ฟืนนะครับผม
นี่ครับไม่ต้องปรุงอะไรมากเนี่ยเนาะใช่ตัวนั้นแหละตัวติดต่อถ้าติดต่อส่วนมากพี่จะลง YouTube ถ้าติดต่อตัวนั้นว้าโอ้โหเส้นเหนียวนุ่มมากเลยนะครับผมร้านหัวเชียงนะครับผมพี่นางนะครับผมทำให้นะครับผมเป่ากันเด้อ นุ่มแพงเส้นมันเหนียวเหนียวนุ่มรับประกันไปกินร้านอื่นมาบ่ได้นุ่มปานนี้นะอันนี้เส้นรีดเองบอกเอ้ยขาประจำเนาะขาประจำนะครับผมครั้งก่อนมากินก็อย่างนี้ครั้งนี้มากินก็อย่างนี้นะครับผมเหนียวนุ่มอร่อยนะครับผมเบื้องเอาลูกค้าเพื่อนนะเต็มทุกวันเลยเนาะลูกค้าเนาะขึ้นชื่อเลยโอเคครับผมขอกินก่อนนะครับแซ่บหลายแซ่บหลายมาเกียงอันนี้มาเกียงเด้อพี่น้องเด้อมาเกียงน้ำเพิงบ่แม่นน้ำบากบ่น้ำเพิงเป็นตาแซบอยู่ดอกเบื้องหน้าคนเฮ็ดแน่ผู้น่ะชิมมาก็เด้อโอ้ยเค็มหวานหวานหอมมากินเด้อพี่น้องเด้อนี่เด้อเพิ่นคั้นน้ำนะครับผมเอิ้นมากี้ยังได้เพิ่นบ่ได้เอิ้นมักส้มได้ทางพี่นะปุ๊บได้ได้ผู้สาวน้อยบ่ไปเย็นชื่นใจอร่อยมากเลยมื้อนี้ตอนเช้าๆครับบ่าวเดชนครพนมครับน้องฝนสาวลาวนะครับผมตื่นแต่ดึกลุกแต่เช้านะครับผมบ่ได้นึ่งข้าวนะครับผมเพิ่นมีให้เช้าเตรียมมาตักบาตรใส่บาตรญาติน้ำนะครับพี่น้องมาโรงพยาบาลทั้งทีพี่น้องนะครับผมต้องมาใส่บาตรนะครับผมนานๆครั้งนะครับสิได้มาโรงพยาบาลนะครับผมพระนะครับผม100กว่ารูปเด้อพี่น้องเด้อได้บุญหลายเด้อคลิปนี้ครับผมเฮาต้องเฮ็ดเองเด้อบุญบ่มีไผเฮ็ดไผสร้างให้เฮานะครับผมพี่น้องเอาเก็บชมบรรยากาศครับผมช่วงนี้สิขอเงียบเด้อครับฟังเพลงไปนำเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าเป็นการใส่บาตรเด้อมันหมดแล้วเนาะ
สองให้ลาวนะฮะแล้วแล้วนะโอ้เจ้าใส่ขนาดใส่ไปเลยใส่ไปเลยจะเป็นประเพณีวัฒนธรรมนะครับผมตื่นแต่เช้านึ่งข้าวใส่บาตรนะครับผมคู่มื้อนะครับผมทางหลวงพระบาทเพื่อนนะครับพี่น้องมีแต่ผู้จบๆงามๆนะครับผมเทพธิดาหน้าฟ้านะครับมาเด้อพี่น้องเด้อตื่นเด้อตื่นแต่เด้อลุกแต่เช้านึ่งข้าวใส่บาตรเด้อพี่น้องเด้อนะครับผมวันนี้มาเที่ยวหลวงพระบางนะครับพี่น้องใครมีโอกาสนะครับผมได้มาสักครั้งนึงนะครับผมในชีวิตนะครับผมจะเป็นบุญมากเลยนะครับผมมากราบไหว้หลวงพระบางนะครับผมแล้วก็ตื่นแต่เช้ามาใส่บาตรอย่างนี้นะครับเป็นแต่งตัวงามเด้อพี่น้องเด้อทางลาวนี่นะครับผมใส่ผ้าเบี่ยงทุกครั้งนะครับผมงามเด้อประเพณีนี่ควรที่จะอนุรักษ์ไว้นะครับพี่น้องบรรยากาศตอนเช้าๆนะครับผม6โมงปลายๆนะครับแต่งตัวงามๆสวยๆนะครับผมเป็นเทพบุตรเทพธิดานะครับผมมาใส่บาตรตอนเช้าๆนะครับขนาดพระเพิ่นยังใส่นะครับผมน้อยครั้งนะครับจะได้ใส่บาตรพระเยอะอย่างนี้เนาะพี่เนาะปกติก็อยู่ไทยนี่10รูปก็เยอะแล้วนะครับอันนี้หาโอกาสใส่บาตรไม่ยากมากเลยเราแต่งตัวงามเนาะแต่งตัวงามเด้อพี่น้องเด้อใส่ผ้าเบี่ยงมีให้เช่านะครับทางไทยมานี่ก็มีให้เช่าข้าวก็มีนะครับผมชุดละ 50,000 นะครับผมหรือประมาณ100บาทนะครับพี่น้องใส่ผ้าเบี่ยงงามจะมากับแฟนบ่มาคนเดียวหรอมากับแฟนเอาแฟนที่สวยนั่นนะแฟนเรางามเด้อพี่น้องเด้อนะหน้าขาวเป็นวันเลยนะครับพี่มาจากไหนมาจากปากซีโอ้มาไกลสวัสดีครับพี่มาจากปากซีนะครับจำปาสักโดยวัดภูเนาะโอ้แถวนั้นยิ่งทำบุญเนาะมาเที่ยวเหมือนกันครับ
ครับผมตื่นแต่เด็กลุกแต่เช้านะครับผมบ่ต้องหนึ่งเข่าก็ได้ครับผมมานี่เพิ่นมีให้เซาเด้อพี่น้องเด้อมีให้เซานี่ครับผมข้าวก็มีให้เช่านะครับผมเตรียมมาใส่บาตรอย่างเดียวนะครับผมทำบุญอย่างเดียวนะครับพี่น้องต่อไปเราก็จะเข้าไปที่ตลาดนะครับผมตลาดเช้านะครับผมไปเก็บส้มบรรยากาศนะครับผมอยู่ตลาดเช้านะครับวิถีชีวิตเพิ่นหาของอยู่ของกินแบบใดเด้อโอเคเนาะพี่น้องเนาะเอาบรรยากาศซ้ำนี้ก่อนเนาะการใส่บาตรหยาดน้ำตอนเช้าของหลวงพ่อบางเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณหลายๆพี่น้องเด้ออย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณมากครับสบายดีช่วยกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ มากที่ชมคลิปนะครับบ่าวเดชนครพนมสวัสดีครับ ช่วยกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ